ไอจีฮันโซฮีโดนถล่มหลังลือหึงเตรียมเล่น MV กับจองกุก BTS ข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักแสดงสาวฮันโซฮีในมิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงเซเว่นเพลงเปิดเต้มัวเดี่ยวของจองกุกสมาชิก BTS ได้ส่งกระแสความตื่นเต้นผ่านโซเชียลมีเดียมีรายงานจากสื่อหลายสำนักที่ระบุว่าฮันโซฮีได้ปิดฉากการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเซเว่นในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากข่าวลือเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงจะเป็นการปรากฏตัวมิวสิกวิดีโอครั้งแรกของเธอในรอบ4ปีครั้งสุดท้ายที่ฮันโซฮีได้แสดงมิวสิกวิดีโอคือในปี2019ในเพลง You and I ของเมโลแมนเมื่อได้รับการทาบทามให้ยืนยันตัวแทนจากบิ๊กฮิตมิวสิกซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่จัดการ BTS เลือกที่จะรักษาความคลุมเครือพวกเขากล่าวเพียงว่ามันยากที่จะยืนยันโปรดเข้าใจการตอบสนองนี้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความคาดหวังของแฟนๆอย่างไรก็ตามฮันโซฮีไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับการปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอโดยเธอเคยแสดงใน MV ยอดนิยมอื่นๆในอดีตเช่น Tell Me What To Do ของ Chinee Net Girl ของยุงย้องวาและ The Hades Part ของรอยคิงการมีส่วนร่วมที่อาจเกิดขึ้นของเธอใน MV ของจองกุกจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆและเป็นที่เข้าใจกันว่ามันได้สร้างความตื่นเต้นให้แฟนๆอย่างมากอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสแง่บวกก็มีความคิดเห็นเชิงลบที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างน่าประหลาดใจพร้อมกับอีโมจิที่เป็นอันตรายต่างๆในโพสต์เอาสุดของนางเอกคนดังดูเหมือนว่าแฟนๆส่วนหนึ่งได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการทำงานร่วมกันที่มีข่าวลือโดยบางคนถึงกับประกาศว่าฮันโซฮีไม่เหมาะสำหรับจองกุกและคนอื่นๆพูดว่าจองกุกมีไว้สำหรับแทฮยองเท่านั้นในระหว่างนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่การเปิดตัวเซเว่นของจองกุกที่กำลังจะมาถึงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้แฟนคลับอยู่ในเต็นท์และรอคอยคำพูดอย่างเป็นทางการจากบิ๊กฮิตมิวสิกเกี่ยวกับความถูกต้อง